สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคในการใช้งาน Microsoft PowerPoint ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะสอนถึงวิธีการที่เราจะเลือกสีเพื่อที่จะเอามาใช้ในสไลด์ของเรานะครับโดยที่ผมจะสาธิตให้ดู2วิธีอันที่1มาลองดูวิธีการที่ตัว PowerPoint ใช้ในการทำตัวสีจะเรียกว่าธีมนะครับเริ่มต้นมาผมมาที่ไฟล์ตรงนี้สร้างไฟล์ใหม่ให้ดูก่อนแล้วก็มาที่ Newอันนี้ผมจะเลือกตัว Blank Presentation แบบขาวๆธรรมดาเลยคลิกเข้าไปในนี้พอเราเข้ามาใน PowerPoint สมมติผมต้องการที่จะเปลี่ยนสีของตัวอักษรตรงนี้แล้วกันผมก็มาคลิกแล้วก็มาเลือกที่ตัวตรงนี้ตรงนี้เนี่ยจะมีตัวที่เราเป็น Theme Colors 2 อันแรกก็จะเป็นขาวดำไล่เฉดกันไปแล้วก็จะมีสีถัดมาแล้วก็ข้างล่างจะเป็น standard color standard color ถ้านับง่ายๆก็จะเป็นสีของสายรุ้งถ้านับจากขวามาซ้ายก็เนี่ยม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงไล่กันไปอันนี้ผมจะมาสนใจตัว theme color ก่อนอันนี้คือสีที่ตัว Microsoft กำหนดมาให้เป็นแบบ default ซึ่งตรงนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนเราก็มาที่ตรงนี้มาที่ design แล้วก็มาตรงนี้แล้วตรงนี้จะมี colorตัว default จะเป็นตัวนี้ที่ชื่อว่า office ซึ่งในนี้ก็ยังมีอีกเยอะๆเลยสมมติผมชอบออกสีแนวแบบนี้แล้วกันนะครับ median เนี่ยผมก็มาคลิกตรงนี้1ครั้งคราวนี้ผมลองมาดูที่ตัวการเปลี่ยนสีใหม่คราวนี้ตัวสีก็จะเปลี่ยนไปแล้วออกแนว pastel แบบตุ่นๆหน่อยอันนี้คือวิธีการเปลี่ยนซึ่งตัวพวกนี้เราสามารถใช้กับตัว shape ตัวอะไรก็ได้เลือกไปที่เชฟที่เราต้องการแล้วก็มาฟิลนะครับเราจะได้เป็นสีออกแนวตามธีมในนี้นั่นคือวิธีที่1ส่วนวิธีที่2ผมจะมาใช้ตัวนี้นะครับผมเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาพิมพ์เข้าไปเลยว่า Adobe Color แบบนี้ Enter ไปแล้วเราจะใช้เว็บไซต์ตัวนี้ Color View นะครับแล้วก็ Color Scheme Adobe Color CC เนี่ยคือ color.adobe.com คลิกเข้าไปในนี้แนะนำให้มาที่ตรงนี้ก่อนที่เขียนว่า explore ใน explore จะมีตัวธีมของสีที่มีคนทำมาไว้ให้เราแล้วในนี้เนี่ยเราก็เลือกเอาเลยว่าเราอยากได้ธีมสีแบบไหนสมมติว่าผมชอบอันนี้แล้วกันออก pastel หน่อยสิ่งที่ผมทำจะทำแบบนี้ถ้าอยู่บนตัว Windows 10ผมสามารถกดปุ่มWindows Shift แล้วก็ตัว S จะเป็นการทำตัว Screen Clipping คือเราสามารถเลือกส่วนของหน้าจอที่เราต้องการ Copy ได้พูดง่ายๆแล้วตรงนี้เห็นเป็นตัวกากบาทผมก็ลากคลุมส่วนที่ผมต้องการคือผมต้องการเอาสีตรงนี้ไปแปะในตัว PowerPoint ผมก็เลือกไว้แบบนี้ถัดมาก็หดอันนี้ไปแล้วกลับมาที่ PowerPoint กด Ctrl V ผมก็จะได้ตัวนี้เป็นสีขึ้นมาอันนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยน layout เป็นแบบ blank ธรรมดาคราวนี้พอผมได้แบบนี้มาผมสามารถสร้างตัว shape แบบไหนก็ได้จะเป็นตัวอักษรก็ได้พอได้ตัวนี้มาก็มาที่ format แล้วก็ตัว fill ตรงนี้ผมเลือก eyedropper แล้วผมมาเลือกสีเอาสีนี้ละกันถ้าเราจะเอาสีตัวอื่นอีกก็กด control ค้างไว้แล้วก็ลากจะเป็นการ duplicate ทำซ้ำกลับมาที่ shape fill eyedropper เอาสีนี้นะครับพอเรามีแบบนี้เราก็สามารถเลือกสีเป็นในธีมที่เราสนใจได้หรือว่าเราจะประยุกต์แบบนี้ก็ได้มาที่ตรงนี้ new slide blank ขึ้นมาและในนี้ถ้าเป็น office 365อันนี้ผมใช้เวอร์ชันที่เป็นของเดือนพฤษภาปี2018ผมจะมีตัวไอคอนตัวนี้พอคลิกเข้ามาก็จะมีไอคอนที่เป็นตัวที่เขาเรียกว่าเป็น SVG Scalable Vector Graphic ก็คือเป็นตัวกราฟิกแบบที่ย่อขยายได้นะครับเป็นแบบเวกเตอร์กราฟิกสมมติผมต้องการสร้างตัวนี้ต้องการเอารูปพวกนี้ใส่เข้าไปในตัวคลิปของผมเป็นแบบนี้กด Insert เข้าไปผมก็จะได้เนี่ยรูปกราฟิกพวกนี้มาแล้วหากผมต้องการตัวสีพวกนี้นะครับถ้าวิธีการง่ายๆถ้าสไลด์เรามีไม่กี่อันแล้วก็บอกตรงนี้มาตรงนี้ copy ตัวนี้
แล้วก็มาแปะติดตรงนี้แต่วิธีที่ผมจะชอบจะเป็นแบบนี้ผมต้องการให้มีตัวนี้นะครับอยู่ข้างๆเนี่ยในพื้นที่ของสไลด์ในลักษณะแบบนี้ในทุกหน้าของสไลด์ให้เป็นตัวบอกว่าเนี่ยเราจะใช้สีแบบไหนโชว์ทุกหน้าผมจะทำแบบนี้อันแรกมาผมย้ายตัวนี้เข้ามาก่อนแป๊บหนึ่งกด Ctrl X ตรงนี้เลยแล้วผมมาที่ View Slide Master ใน Slide Master ให้เลื่อนขึ้นมาอันแรกตรงนี้อันนี้จะเป็นการ Ctrl ทุกสไลด์แล้วผมกด Ctrl V แล้วผมก็เลื่อนตัวนี้เนี่ยมาข้างๆนอกสไลด์อันนี้จะเป็นการแก้ตัวที่เราเป็น Slide Master เดี๋ยวดูแล้วกันนะครับว่าถ้าผมทำแบบนี้เกิดอะไรขึ้นกด Close ตรงนี้คราวนี้ในสไลด์ตัวนี้ผมก็จะมีอันนี้กลับมาที่หน้าแรกก็จะมีตัวนี้หรือว่าหน้าที่ผมจะเพิ่มต่อเข้าไปไม่ว่าจะเพิ่มด้วยแบบไหนพอผมคลิกเข้าไปก็จะมีตัวนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเห็นตัวสีที่เราสนใจใช้เป็นธีมของเราแล้วจากนั้นเราก็สามารถที่จะมาปรับตัวพวกนี้ได้สมมติว่าผมเอาตัวพวกนี้สร้างเป็นไอคอนอยู่ในตัวกลมๆแล้วกันแบบนี้พอได้มาปุ๊บผมก็ทำหลายๆอันพร้อมๆกันเลยแล้วกันกด Ctrl ค้างไว้แล้วก็จะได้ Duplicate มาเป็นแบบนี้และคราวนี้ผมก็เลือกตัวพวกนี้เอาไว้แล้วก็คลิกขวา1ครั้ง Send to Back คราวนี้พอได้แบบนี้สมมุติผมต้องการเปลี่ยนสีพื้นแล้วกันผมก็มาคลิกอันที่1มา Formatแล้วก็ Shape Fill ตรงนี้ก็เลือก Eyedropper เอา Background สีนี้ตัวที่2ก็ทำเหมือนเดิม Shape Fill แล้วก็ Eyedropper ใช้ตัวนี้สีแบบนี้แล้วก็ได้เป็นตัวไอคอนพวกนี้มาแล้วตัวพวกนี้เราก็สามารถตกแต่งได้อย่างเช่นอันนี้มาคลิกที่ตัวกราฟิกอันนี้ผมมาที่ Format ตัว Fill ตรงนี้ผมบอกเอาสีขาวดูก็แบบนี้ก็ได้ลองดูแล้วก็ถ้าผมไม่ต้องการขอบผมก็มาคลิกตรงรูปกลมๆ ตรงนี้แล้วก็กลับมาที่ Format Outline ตรงนี้บอกว่าเป็น No ครับผมก็ได้เนี่ยไอคอนพวกนี้ออกมาตามธีมของสีที่เราเลือกไว้ถัดมาแล้วก็มาทำแบบนี้เลือกไว้กด Ctrl G กรุ๊ปเข้าด้วยกันจะได้เลื่อนง่ายหรือว่าถ้าเราไม่กด Ctrl G เราก็เลือกไว้คลิกขวา1ครั้งมาที่กรุ๊ปตรงนี้เหมือนกันแล้วตัวพวกนี้เข้าดีก็คือเราสามารถย่อขยายได้ตามที่เราต้องการไซส์พวกนี้เนี่ยเอาละครับสำหรับตัวอย่างวิธีการใช้ตัว Color Themes ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ